ันนี้ครับประเทศเป็นกีตาร์ยี่ห้อคาซูกิครับเป็นโมเดลล่าสุดของเขาปี2019ชื่อรุ่นลิลิกเทเลก็คือเป็นกีตาร์ทรงเทเลคัสเตอร์นะครับก็โครงสร้างบอดี้ทำจากไม้ป๊อปล่านะครับคอเป็นเมเปิลทำสีมาสวยดีเครื่องเป็นซาตินฟินิชนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดด้านหน้าตัวนี้เป็นเมเปิลจริงๆในรุ่นนี้มันจะมีแบบว่าฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดด้วยนะก็คือฟิงเกอร์บอร์ดคอดำบางคนเขาเรียกว่าคอดำคอขาวอะไรอย่างงี้นะประมาณนั้นแล้วพวกสีของกีตาร์ตัวนี้จะทำเป็นแบบเขาเรียกเคลือบซาตินหมดเอามือจับนี่จะเนียนๆลื่นๆแล้วเหมือนว่ามีทำรอยถลอกเล็กๆน้อยๆสวยดีงานทุกอย่างดูสมบูรณ์ดูมีราคาแพงครับพอรู้ราคาครั้งแรกโอ้โหไม่น่าเชื่ออยู่ 4,000 กว่าบาทเองนะเป็นกีตาร์ของทางร้าน Music Entrance ส่งมาให้ทดสอบคือดูเกินราคาไปเยอะแล้วคุณภาพเสียงดีเลยชุดพิกอัพเป็นของวิลกินสันนะครับสิงค์คอยซีเลกเตอร์3ทางตามปกติแล้วก็1วอลลุ่ม1โทนแก๊กกลางก็จะเป็นทำแคสซิลี่คือแก๊กกลางเวลาเล่นเสียงแตกก็จะไม่จี่เพราะตัวนี้มันเป็นซิงเกิลคอยล์นะแก๊กหลังแก๊กหน้าจะจี่ตามปกติครับในการเทสผมจะเล่นไปคุยไปพูดไปจะได้เหมือนว่าฟังบรรยากาศจริงๆว่าไอ้ตอนลองกีตาร์เป็นยังไงอันนี้คือใช้ไมค์คอนเดนเซอร์รับเสียงทั้งหมดจากกล้องเลยครับคือไม่ได้ต่ออัดเสียงแย่เพราะนั้นจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเสียงดีเปล่าๆโดยที่เราไม่เปิดวอลลุ่มก็ได้ยินเสียงแบบเคาะแคะอะไรไม้ออกมาหมดคือธรรมชาติเลยคือเสียงเหมือนเรานั่งลองกีตาร์ในห้องจริงๆนะครับน่าจะฟังดูธรรมชาติมากขึ้นก็เดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าลักษณะเสียงเป็นยังไงเสียงมาค่อนข้างชัดมากแล้วก็เนื้อเสียงออกมาดีคือไม่ออกมาแหลมๆบางๆแห้งๆคือว่าลักษณะเสียงจากกีตาร์มาเยอะดีใช้ได้ปิกอัพอะไรพวกนี้โอเคเลยนะลองเป็นแก๊กผสมมานะครับก็จะแตกต่างจากตะกี้เยอะเลยต่อมาลองเป็นซิงเกิลคอยที่ตัวเน็กตัวเดียวครับอันนี้ลองเปิดเอฟเฟกต์คอรัสอะไรพวกนี้บ้างให้ฟังนะครับThank you.
ี๋ยวลองข้ามมาเป็นเสียงแตกนะครับก็เหมือนเดิมซิงเกิลคอยตัวเดียวมันจะจี่ตามปกติอย่างนี้ครับเนี่ยแล้วแต่มุมที่เราเล่นสมมติว่าหันไปทางนี้เนี่ยมันจะจี่เยอะอย่างเงี้ยแล้วแต่เลยนะครับก็คือว่าก็ต้องหามุมที่มันจี่น้อยอย่างผมนั่งหันทางเนี้ยเสียงรบกวนจะน้อยหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูมาชงฉางชงฉางดีเข้าท่าแต่ไม่ออกมาแหลมบางแห้งๆคือยังมีเนื้อเสียงดีต่อมาแก๊กกลางนะครับจากตะกี้จี่อย่างนี้แก๊กกลางก็จะเงียบเลยก็เสียงเจ๋งดีนะคือชงฉางชงฉางแล้วก็มีคาแรคเตอร์แบบเทเลจ๋าๆเลยแล้วสุดท้ายก็ข้ามมาเป็นซิงที่ตัวเน็กนะครับเป็นเทเลคาสเตอร์ที่ได้มาตรฐานเลยนะครับคือได้มาตรฐานจริงๆนะครับคือเอาไปเล่นเวทีอะไรได้สบายแล้วราคาไม่น่าเชื่อราคาสุดคุ้มมากคือ 4,000 กว่าบาทโอ้แจ๋วดีคือน่าอิจฉาเด็กยุคใหม่นะกีตาร์ราคาไม่แพงมันผลิตมาได้มาตรฐานขนาดนี้นี่แอคชั่นนี่ดีเลยด้วยเลยครับผมไม่ได้เซตเดินสูงต่ำความสูงจากโรงงานมันโอเคมากแค่ตั้งสายให้ตรงแล้วก็ขายคอให้มันตรงหน่อยนึงให้บาลานซ์กับแรงดึงสายคือว่าโอเคเลยก็แจ๋วมากฝากกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งอะไรพวกเนี้ยแล้วเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้มาเจอกันจะพยายามอธิบายตั้งแต่แบบเบสิกนี้เผื่อว่าคนที่เขาดูอยู่บางทีเขาไม่ได้มีความรู้ทางด้านกีตาร์มากมายนะก็จะพยายามพูดแบบกว้างๆนะแบบคนหัดเล่นเบื้องต้นจะได้เข้าใจคอนเซ็ป
ว่ามันเป็นยังไงกีตาร์ราคาไม่แพงมันก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีนะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย